สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกข่าวดีให้สำหรับคนที่อยากสอบพอร์ตกองทุน Forex นะครับแต่ไม่มีเงินทุนเนาะคลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้เงินทุนเมตดบาทเดียวเลยนะครับแต่สามารถเอาพอร์ตกองทุนได้สูงสุดอยู่ที่หนึ่งแสนเหรียญเลยนั่นเองนะครับที่บางคนถามผมว่าอกองทุนคืออะไรใช่ไหมครับคือผมอาจจะไม่สามารถอธิบายได้ภาพรวมเต็มๆนะครับเพราะว่าอาจจะผิดในกฎระเบียบของ YouTube ต่างๆเนาะซึ่งผมจะพูดในแง่ของภาพกก้างๆลวกันนะครับก็คือการเทรด่ย เราจะต้องมีเงินทุนที่สูงตอนนีครับในการที่จะสามารถทำกำไรได้เยอะเพราะนั้นตัวกองทุนนี่แหละเขาเล่งเห็นตรงนี้นะครับเขาก็เลยยื่นข้อเสนอให้กับเทรดเดอร์ที่เก่งๆเนาะสามารถเอาเงินทุนของเขาเนี่ยไปเทรดได้น,นั่นเองเงินทุนในพอร์ตเราก็จะสูงขึ้นนะผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการสอบมีการคัดเลือกอยู่แล้วนะครับส่วนข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้เนาะผมแนะนําว่าสามารถหาในช่องอื่นได้เลยครับแต่ว่าคลิปนี้ประเด็นของคลิปก็คืออย่างที่บอกครับว่าถ้าใครที่อยากสอบกองทุน forex เนาะเพื่อให้ได้พอสูงๆมาเทรดเนี่ยแต่ไม่มีเเงนนงงิินนนนนนนทุะะคคครรัััับบบลปี้้ฟใหจอ ซึ่งเว็บกองทุน Forex ที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็คือในส่วนของ Search t r a d e r ซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนนะครับก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อของพอร์ตเฟิร์มตัวนี้เนาะหรือว่าบริษัทกองทุนตัวนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างเปิดมานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อนข้างดังในต่างประเทศเลยนั่นเองนะครับข้อแตกต่างเขาก็คือการค้นเรื่องของเขาเนี่ยจะมีแค่2ขั้นตอนนะผมก็คืออันดับแรกเนี่ยทำกำไรให้ได้10%เปอนาะแล้วก็สามารถเอาพอร์ตเทรดไปเทรดได้เลยนั่นเองไม่ยุ่งยากเหมือนกับพอร์ตกองทุนอื่นๆนะครับ รายละเอียดดีเทลอะไรเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปพูดกันในคลิปหน้าเนาะแต่ว่าคลิปนี้นะครับใครที่สนใจอยากเข้ามาร่วมแข่งขันตรงนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันคือการแข่งขันเทรด Forex นะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนนี้มีคนสมัครไปทั้งหมดประมาณ1 7 0 0คนแล้วนะครับโดยการแข่งขันครั้งนี้นะผมก็จะเป็นการแข่งขันชิงเงินรางวัลทั้งหมดเนี่ยรวมราคาอยู่ที่ประมาณ1 7 5 0 0แดอลลาร์นะครับแต่ว่าก็จะแบ่งเป็นขั้นรางวัลไปเนาะใครที่เทรดได้ที่1นั่งนะครับก็จะได้พอร์ตหนึ่ง เราได้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าได้ผอสอบฟรีเลยไม่ต้องจ่ายเงินค่าสอบนั่นเองนะครับอันดับที่2ก็คือได้50,000ืเหรียญแล้วก็ที่สาก็คือได้25,000เหรียญนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะตรงนี้เราไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะเนาะคือตอนนี้นะครับใครที่สนใจอยากสมัครเข้ามาเลยนะครับที่เกล็ดฟังผมตอบวันนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราทําการกดคําว่า รีจิสเตอร์ได้เลยแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลของเราแบบปกติเลยนั่นเองนะครับโดยการกรอกชื่อนมสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็ตรงนี้เขาเขียนว่า n ิ c เน a m มก็จริงแต่ว่าเราต้องใส่เป็นอย่างชว่วในส่วนของยูเซอร์เนมนะครับอย่างเช่นตัวในนอตอประมาณ6ตัวขึ้นไปผมก็ใส่เป็น Paul example แล้วก,กดตรงคําว่าตรงนี้นะครับติ๊กถูก Agree ี Ag ree, หนึ่งสีเสร็จแล้วก,กดคาว่า r e g i s t e r ได้เลยหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะผมเราดูซ้ายมือนะครับจะเขียนว่า you h a v e been registered นะผมซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเข้าไปเช็คในอีเมลได้เลยนะผมก็จะมีข้อมูลส่งมาให้นะครับซึ่งตรงนี้การแข่งขันตรงนี้นะครับจะเริ่มต้นในอีก3วันนั่นเองนะผมตามที่เขาเขียนไปเลยนะจะเริ่มภายในอีก3วันซึ่งวันนี้คลิปนี้เดี๋ยวอัพวันนี้นะผมก็วันที่4เนาะเพราะนั้นเรามีเวลาสมัคร3วันนะครับเสร็จแล้วเราจะเริ่มเทรดพร้อมกันได้เลยนะผมโดยเงื่อนไขต่างๆก็ประมาณนี้เลยนั่นเองเราสามารถเข้ามาร่วมสนุกมาแข่งเทรดกันได้เลยนะครับซึ่งการแข่งเทรดคืออะไรเอาจริงผมว มันจะเป็นการกําหนดระยะเวลามาเนาะซึ่งในระยะเวลาเนี้ยถ้าใครที่เทรดได้กําไรสูงสุดนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับก็จะแบ่งเป็นอันดับที่1อันดับที่2อ4ไปอันนี้ผมไม่ได้จัดเองนะทางเจ้าตัว p ร o ฟเฟิร์มเนี่ยเขาจัดมาให้เองนะผมนับตรงนี้เราจะนับเป็นในส่วนของเปอร์เซ็นต์เกณฑ์นะครับทีนี้นะครับวิธีการสมัครเข้าร่วมเนาะก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับใครที่สนใจอยากสมัครเข้าเทรดพอร์ตตรงนี้นะครับอย่างที่บอกนะไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นนเองะครับ เมื่อกดมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นั่นเองเนาะก็จะเห็นว่ามันมีในส่วนของวันที่นะครับอันนี้เขาเขียนว้ว่าจะเริ่มเทรดเมื่อไหร่เริ่มแข่งเมื่อไหร่ก็คือจะเริ่มอีก3วันนั่นเองเนาะแล้วก็ส่วนนี้คือส่วนพวกใน กฎกติกาต่างๆสามารถเข้าไปอ่านได้นะครับอา,อาจจะไม่ต้องอ่านหมดก็ได้เพราะมันค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าที่สําคัญสาคัญจริงๆเนี่ยก็คือในเรื่องของรางวัลนะครับก็จะมีหมด3ที่เนาะคนที่ได้ที่1ก็จะได้พอร์ตตรงนี้ไปไปสอบนะครับผมคนที่2ก็พอเท่านี้คนที่3ก็พอร์เท่านี้นั่นเองซึ่งกฎต่างๆเพิ่มเติมนิดนึงที่สําคัญจริงๆก็คือเราจะต้องอายุตั้งแต่18ปปีขึ้นไปเนาะ อันนี้เขาก็บอกว่าคนที่มาจากประเทศพวกนี้จะเทรดไม่ได้จะแข่งไม่ได้แต่ว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็แข่งได้อยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรมากข้อนี้ก็คือคนที่ไม่ได้โดนแบนมาก่อนนะฮะก็คือแบบใครที่ครั้งที่แล้วลงแข่งไปแบบนี้เหมือนกันเนี่ยแต่อาจจะมีการทําผิกดกฎเขานะครับเขาก็จะแบนนั่นเองแต่ว่าคนที่เข้ามาใหม่ผู้เชื่อหลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยโดนแบนแน่นอนเนี่ยเพราะเราไม่ได้ทําอะไรผิดข้อตัว F ตัวนี้นะผมไม่ใช่ข้อเจ็ดนะเขาก็บอกว่าถ้าคนที่ชนะนะครับก็ต้องยินยอมให้เขาเนี่ยมีการเปิดเผย ยูเซอร์เนมที่เราทาการสมัครไปนะครับผมแล้วก็ประวัติการเทรดที่เราทําการเทรดในบัญชีแข่งเทรดของเขาน่น่งนะผมซึ่งนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะครับก็เป็นข้อมูลที่ไม่ได้สําคัญไม่ได้ข้อมูลลับอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะประวัติการเทรดเนี่ยเราก็เทรดกันอยู่แล้วล้วก็โชว์เป็นธรรมดายอยู่แล้วข้อนี้ค่อนข้างสําคัญก็คือเขาบอกว่าการเทรดเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่7พฤศจิกาย,ยนนะครับถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนเช่นนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเริ่มเทรดได้เลยวันที่7นะครับเวลา3ทุ่ม UTC เนาะ ซึ่งสามทุ่ม UTC นะครับผมแปลงเวลา,าให้แล้วก็คือเวลาประมาณตีสี่บ้านเราเราก็สามารถเริ่มเทรดได้เลยวันที่7ตีสี่บ้านเรานะครับข้อ B ไม่ได้สําคัญอะไรมากนะเพราก็เขาจะบอกว่าเมื่อเราสมัครก่อเข้าไปเสร็จแล้วนะครับผมสมัครแข่งเทรดแล้วเนี่ยข้อมูลการล็อกอินบัญชีการเทรดนะครับจะส่งมาให้เรานั่นเองเ,องเนาะผ่านทางอีเมลนะครับและข้อดีก็สําคัญนิดนึงคือว่า1คนเนี่ยสามารถสมัครแข่งได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับ อันนี้สาคัญมากนะเขาบอกว่าถ้าสมมุติเราเปิดหลายรหัสนะครับแล้วเขาจับได้เนี่ยก็อาจจะโดนแบนด้วยนะครับตามในส่วนของที่เขาเขียนไว้เลยนะครับ อ๋อก็คือทั้งหมดจะ disqualify นั่นเองส่วนข้างล่ากพวกนี้เดี๋ยวผมเคลียร์นหนึ่งข้างกพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกฎการเทรดนะก็เช่นห้ามติดลบเกิน4%่อนต่อวันกีน้ีก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนที่กองทุนอื่นๆก็มีนะแต่ว่านี่ค่อนข้างเข่งหน่อย4%่อต่อวันนะครับแล้วก็พอร์ตอนทั้งหมดเนี่ยห้ามติดลบ5%นั่นเองก็อันนี้ค่อนข้างเข่งหน่อยนะฮะของกองทุนนะแต่ว่า5%ผมถือว่าเยอะมากนะถ้าเทียบกับในพอร์ตของ0,000ดอลส่นหนอ,อ,าาอ่นเอนงยสนะไ,ได้มีอะะไรที่จสําคัญอะไรขนนาดนั้น อ่ะส่วนใครที่สนใจสมัครนะครับผมก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดเข้ามาได้เลยแล้วกดคําว่า register ตรงนี้ได้1ครั้งนะครับกดเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะผมให้เราทําการกรอกข้อมูลไปเลยนะครับตรงของ username อย่างที่ผมบอกนอน nickname เนี่ยมันคือ username อาจจะต้องกรอกประมาณ6ตัวขึ้นไปนะครับตอนแรกผมว่าเข้าใจผิดมันคือ nickname ไม่ใช่มันคือ username เนาะเพราะอาจจะต้องกรอกประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะผมซึ่งมันก็ต้องยาวๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ทาการกรอกข้อมูลที่เหลือกด agree ได้เลยนะครับแล้วกด register ได้เลยเนาะ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วเนาะก็รอประมาณสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาเช็คในส่วนของอีเมลของเราเราก็จะเจอกับในส่วนของหน้าตาแบบนี้เลยน,นั่นเองนะครับเขาก็แจ้งไว้ว่าเออถ้าเราชนะที่1เนี่ยได้พอร์ตหนึ่งแสนเหรียญไปสอบฟรีน,นั่นเองไม่ต้องเสียเงินไม่ได้บาทเดียวนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็คือข้อมูลบัญชีเทรดของเราน <S <S เนาะเลื่อนลงมานิดนึงก็จะมาเจอข้้งลานจะเขียนว่า contest account detail ก็คือบัญชีแข่งเทรดน,นั่นเองนะครับก็จะมี id number password แล้วก็ Serv e r ก็คือเป็นส่วนของ a c a p นั่นเองนะครับ b l o g e r นี้พอร์ตเฟิร์มนี้เขาทำงานร่วมกับของ a c a p นะแล้วก็จะมีตัว mtc ให้เราดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับส่วนนี้ก็เป็นแดชบอร์ดซึ่งเราสามารถเข้ามาเช็คได้ว่าตอนนี้เราเทรดเป็นยังไงบ้างแล้วคนอื่นเทรดเป็นยังไงบ้างแล้วสามารถเช็คได้เลยส่วนนี้ก็คือกฎการเทรดที่ผมบอกนะว่าห้ามติดลบเปิดนตต่อวันห้ามติดลบเกิน5%อร์นต์ของพอร์ตทั้งหมดนะครับแล้วก็ภายในเนี่งอาทิตย์เเทท่านนั้คถือ ถ้ามันสุกไปวันจันทร์ทิตยหน้าไม่ได้นะก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้มีคนสมัครทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1,705คนแล้วก็ส, e. สามารถเข้ามาร่วมได้ใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนั่นเองนะครับย้ำนะว่าไม่ต้องเสียเงินแม่ได้บาทเดียวเลยสามารถร่วมได้